ครับจากตาเล็กสสวคนเจอกับตีใหญ่สอปลื้มจิตคู่นี้ต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์ครับ116ของมุมแดงครับ118ของมุมน้ำเงินมาเช็คฟอร์มกันนิดนึงครับจากตาเล็กสสวคนนี่กลับมาภาคนี้นี่สวยสดงดงามมากๆครับชื่อเดิมเมื่อก่อนก็รณชัยลูกศักดิ์สุรินทร์หายไประยะหนึ่งกลับมาภาคนี้เนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับชนะคะแนนบัวเขียวปอปาอินชนะคะแนนซุปเปอร์จ๊าบสพันสุวรรณชนะน็อกเพชรเล็กอสการัตยก4ชนะคะแนนซันโตสวัชระยิมส่วนตีใหญ่ทีเด็ดก็9ครับผลงานก็ถือว่ายังลุ่มๆดอนๆอยู่นะครับมีแพ้น็อกเบียร์สดปออ่าวทะเลยก3ชนะคะแนนสามารถปิ่นสินชัยพลิกแพงเลยครับวันนั้นแล้วก็แพ้คะแนนคีรีหลวงช5พยัคฆ์มุมแดงฟอร์มดีกว่าร่างกายเยี่ยมหลังๆก็เลยต้องต่อให้2ปอนด์มีผลไหมครับแฟนมวยก็ติดตามกันเลยมีผลไม่มีผล2ปอนด์มวยซ้ายนะครับจักตาเล็กกับขวาเตะซ้ายดูเหมือนรุ่งกิจเลยครับชั่วโมงนี้มวยซ้ายก็ต้องรุ่งกิจเลยครับรุ่งกิจหมอเบสจอมลาจะชกคู่เอกสุดเพชรยินดีนะครับ22พฤศจิกายนครับเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างเพชรดำไก่ย่าง5ดาวรุ่งกิจนี่ว่ากันว่ามีโอกาสลุ้นยอดมวยปีนี้สูงมากๆครับตอนนี้รุ่งกิจตะวันฉายอะไรพวกนี้มีโอกาสลุ้นยอดมวยครับจะไปร่วมพิสูจน์กันนะครับรุ่งกิจเจอเพชรดำครับ22พฤศจิกายนหนุ่มโบ๊ทณัฐเดชวชิรารัตนวงศ์นี่จัดไว้น่าดูเหลือเกินครับผู้มวยประกอบรายการยังมีอีกเยอะแยะมากมายก่อนไปลอยกระทงนะครับไปให้กำลังใจโปรโมเตอร์ก่อนลอยกระทงลอยดึกๆได้ครับมวย4ทุ่มก็จะจบแล้วครับฟันศอกยังไม่ถึงใหญ่อุ้ยอย่าเข้าไปสุ่ม4สุ่ม5นะครับอื้อหือโดนแข้งไปอีกน่าดูการตั้งการดูการออกอาวุธเหมือนรุ่งกิจนะครับคล้ายๆรุ่งกิจเลยครับจับตาเล็กการยืนมวยนี่ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอ่ะครับนี่ครับซ้ายเอาโดนสวนหมัดไปโดนหมัดแต่ว่าไม่มีอาการนะครับหมดยก3ก่อนยืนมวยนิ่งมากครับจากตาเล็กหมด3ยกนี่จากตาเล็กได้เปรียบประมาณ5ต่อ4เท่านั้นกูขี้เลยครับตามกันต่อครับยกที่4จากตาเล็กกับตีใหญ่อื้อหือซ้ายเตะแรงมากแต่ว่าทางด้านตีใหญ่มีหมัดวงในตั้งแขนสู้กันอยู่พยายามจะกดแขนไม่ให้ขึ้นคอไม่ให้ขึ้นคอจากตาเล็กบอกไม่ให้ขึ้นตีกรรมการจีรศิลป์บอกยังไม่ชัดเจนนะครับมันต้องให้ชัดเจนมากกว่านี้วงในถ้าไม่ชัดกรรมการก็ต้องแยกเสียจังหวะล้มลงไปตีใหญ่ต้องเดินครับไปจ้องหน้าจ้องตายืนคุยถามประวัติถามที่มาที่ไปไม่ได้เพราะว่าจากตาเล็กนี่ฝีมือแกดีขวาโดนคืนซ้ายวงในครับแม่วงในเอาขึ้นคอได้แล้วแม่แต่ว่าเททิ้งไปเลยโอ้เก๋าจริงๆครับจากตาเล็กสองสองคนดูการยืนมวยครับหักออกไปอีกเอาซ้ายออกหมัดยืนมวยนิ่งหมัดไม่โดนอีกใหญ่กดแขนเริ่มจะขยับแล้วครับทำอะไรไม่ได้ครับตีใหญ่สอปลื้มจิตจากตาเล็กนี่ยิ่งดูยิ่งเหมือนรุ่งกิจครับการยืนการออกแข้งซ้ายโดนหมัดเฉียวๆไปทีนึงต้องหมัดอย่างเดียวครับตีใหญ่เอาศอกก็ได้ครับศอกก็ได้ครับโดนแล้วแต่ว่าพอโดนแล้วแกไม่มีอาการเลยครับเก็บอาการเก่งมากครับทางด้านจากตาเล็ก
มวยฝีมือแล้วก็ถนัดซ้ายนี่ชกยากมากครับโดนไปอีกแล้วพอเข้าในนี่แกกดแขนอยู่อีกไม่กวนในด้วยครับโอ้โหครบเครื่องครับไม่ธรรมดาครับจากตาเล็กในภาคนี้พักให้น้ำก่อนครับตีใหญ่เดี๋ยวยกหน้าค่อยว่ากันเหลืออีก3นาทีแล้วก็พรุ่งนี้แฟนมวยอย่าลืมนะครับไปให้กำลังใจเสียแขกกันครับศึก PK แสนชัยครับ13พฤศจิกายนที่ลุมพินีคมเพชรเจอกับเพชรสมหมายคู่เอกนะครับห้ามพลาดเลยครับถือว่าเป็นสุดยอดนักชกในรุ่นน้ำหนัก112 113ด้วยกันครับในประเทศไทยเขาคือเบอร์ต้นๆครับพรุ่งนี้ก็ไปพิสูจน์กันแก้ได้หรือไม่ได้นะครับทางด้านคมเพชรเคยแพ้มาครับยกสุดท้ายครับตีใหญ่แหมจะสอกกลับเล่นทายากทีมงานจากตาเล็กนี่ก็เสียวเลยครับทายากมันอาจจะพลาดได้ค้ำๆไว้ยับซ้ายหาจังหวะต่อยขวาอยู่ครับแต่ว่าจากตาเล็กนี่ก็ไม่ได้เป็นเป้านิ่งให้ยืนให้ต่อยด้วยอ่ะปวดหัวเหมือนกันงัดศอกมาทีครับหมดยกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาดูการชูมือนะครับจากกรรมการจิรศิลป์ศิระรัศกุลเดี๋ยวพอชูมือแล้วเราก็เตรียมจะพักกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาดูอีก2คู่สุดท้ายครับจับตาเล็กสสวคนครับชนะคะแนนตีใหญ่สปลื้มจิตไป6-7 ไฟหลังชนะรวดเลยครับไม่ธรรมดากลับมาภาคนี้ร่างกายเยี่ยมจริงๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้